สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะพบเจอกันอนิตอีกแล้วนะคะกับคลิปดีๆความรู้ดีๆที่นำมาเสนอกันแลกเปลี่ยนกันแล้วก็นำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการเปลี่ยนปกวิดีโอนั่นเองเปลี่ยนยังไงให้เต็มหน้าจอของวิดีโอเลยนะคะเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับวิดีโอกันนะเนาะคือปกติจะสังเกตเห็นว่าเพื่อนๆหลายท่านจะมีปัญหาในการเปลี่ยนปกวิดีโอนะคะพอเปลี่ยนเสร็จแทนที่ปกคือมันจะเต็มหน้าจอวิดีโอแต่ไม่เต็มนะคะมันจะเหลือช่องว่างนะคะอย่างตัวอย่างที่นันนี่ทำมาให้ดูก็คือภาพแรกจะเป็นตัวที่เต็มจอนะเต็มหน้าจอตัวนี้จะทำให้1แหละข้อความเห็นชัด2ตัวพื้นที่เต็มจะทำให้วิดีโอของเราน่ะโดดเด่นขึ้นมาเนาะแล้วก็ความน่าสนใจความน่าดูมันจะเพิ่มขึ้นเองนะคะอย่างส่วนภาพด้านล่างนะมันจะเหลือช่องหน่อยนึงมันดูไม่น่าสนใจเนาะดูเปรียบเทียบกัน2ภาพนี้ก็จะเห็นได้ชัดเลยวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องนี้ในเรื่องการทำปกทำยังไงให้ปกเต็มหน้าจอวิดีโอกันนะคะตัวนี้เราจะทำด้วยแอปง่ายๆเป็นแอปที่มีชื่อว่าแอป PowerPoint นะคะ PowerPoint จะใช้ได้ทั้งของสมาร์ทโฟนแล้วก็ Android นะคะตัวสมาร์ทโฟนเองจะไปดาวน์โหลดที่ App Store เนาะแล้วก็ส่วนของ Android จะดาวน์โหลดที่ Play Store นะคะตัวนี้พิมพ์คำว่า PowerPoint เป็นแอปที่ชื่อตรงกันเลยไม่ว่าจะโหลดที่ไหนนะคะตัวนี้ใช้ได้เป็นแอปฟรีนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายตัวนี้นะนิดเน้นฟรีและดีนะคะนำมาเสนอแล้วก็แนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักแล้วก็นำไปใช้กันนะคะทำการดาวน์โหลดแอปกันเลยค่ะไปที่ App Store นะคลิกเลยเพื่อที่จะไปทำการค้นหาแอปกันนะคะมาแล้วพิมพ์ค้นหานะคะพิมพ์คำว่า PowerPoint POW ขึ้นมาแล้วพอขึ้นมาแบบนี้ให้กดเข้าไปเลยเจอแล้วนะคะ Microsoft PowerPoint มาดูรายละเอียดของแอปกันว่ามีอะไรบ้างตัวนี้มีคนดาวน์โหลดไปใช้แล้ว 7.4K น่าจะเป็น700,000กว่าครั้งแล้วนะคะที่ทำการดาวน์โหลดไปจะมีภาพตัวอย่างให้ดูว่า PowerPoint แอปนี้ทำอะไรได้บ้างนะคะจะมีหลากหลายแต่ตรงนี้นะนิดเน้นแค่ทำปกวิดีโอนะคะในการทำวิดีโอลง YouTube เราจะใช้หลายๆแอปเพื่อที่จะทำวิดีโอออกมานะตัวแอป PowerPoint นะนี้จะใช้ทำปกอย่างเดียวนะคะเนี่ยค่ะรายละเอียดของแอปเขาก็จะบอกไว้ว่าคุณสมบัติของเขาช่วยเราทำงานด้านไหนบ้างเพื่อนๆท่านไหนทำงานออฟฟิศก็สามารถน่าจะรู้จักดีแหละคนทำงานออฟฟิศเขาจะทำโปรแกรมตัวเนี้ยในการนำเสนองานให้กับเจ้านายเนาะเนี่ยนะคะนี่ก็จะมีคอมเมนต์แบบชมบ้างติบ้างนะติเป็นคอมเมนต์ที่ดีนะคะคอมเมนต์ติเพื่อก่อนนะคะเราจะได้นำไปปรับปรุงให้แอปเราได้มีคุณภาพดีขึ้นนะบอกว่านักพัฒนาแอปนี้น่าจะนำไปปรับปรุงให้สะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะคะตัวไหนที่ดีอยู่แล้วก็ให้ดีขึ้นไปตัวไหนที่ไม่ดีก็เพิ่มเติมให้มันดีขึ้นไปอีกนะคะอย่าหยุดพัฒนาเนาะนะฮะนี้ให้ดูคอมเมนต์ส่วนตัวนั้นนี่ให้คอมเมนต์เขาที่4ดาวนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนปกเรื่องเดียวส่วนเรื่องอื่นนี่ยังไม่เคยลองทำเนาะยังแต่งรูปหน้าปกนี้ก็จะใช้แอปอื่นเดี๋ยวนี้จะนำเสนอการทำรูปภาพหน้าปกกับแอปที่นันนิดใช้อยู่นะคะให้ดูในคลิปหน้าแล้วกันเนาะวันนี้เราจะทำหน้าปกวิดีโอกันถ้ายังไม่ติดตั้งกดคำว่ารับหรือว่าติดตั้งนะคะถ้าติดตั้งแล้วที่คำว่าเปิดเลยเข้าไปใน PowerPoint เจอหน้านี้เราสักครู่นะคะโหลดสักครู่แป๊บหนึ่งถามว่าให้คะแนนไหมไม่ใช่ตอนนี้นะจ๊ะตัวนี้เป็นคลิปที่นันนิดลองทำดูก่อนนะคะลองใช้งานดูพอใช้ดีใช้ได้แล้วก็น่าสนใจผ่าน
ก็จะนำมาแชร์ต่อให้เพื่อนๆได้นำไปใช้บ้างเหมือนกันนะคะตัวนี้เราไปด้วยกันเนาะเราจะได้ไปได้ไกลนะคะมีสิ่งดีๆแบ่งปันกันค่ะดูเมนูด้านบนนะทำอะไรได้บ้างจะมีแทรกใช้วาดก็ได้นะคะใครที่มีฝีมือในด้านการวาดภาพลองใช้แอปนี้ดูว่าจะโอเคไหมออกแบบจะออกแบบได้ตามที่เราอยากได้เปลี่ยนอะไรบ้างมีภาพเคลื่อนไหวการนำเสนอแบบสไลด์นะรีวิวก็มีเดี๋ยวเราลองมาทำคลิปเราดูนะทำหน้าปกนะคะให้เรากดที่แทรกนะแล้วก็ไปที่ภาพถ่ายนะคะเพื่อที่จะเลือกรูปที่เราทำหน้าปกไว้เข้ามาบีบไฟล์ใน PowerPoint ให้พอดีกับหน้าวิดีโอของเรานะคะตัว PowerPoint ภาพที่ได้แล้วไปวางเป็นหน้าปกวิดีโอจะพอดีกับวิดีโอเลยนะคะตัวนี้ PowerPoint จะทำการบีบภาพให้เรียบร้อยซึ่งแอปอื่นอันนี้ลองทำแล้วนะมันไม่พอดีนะคะใช้ไม่ได้ตัวนี้จะใช้ได้พอดีเลยสังเกตนะซ้ายมือด้านบนนะนี่กดให้ดูตรงรูปสี่เหลี่ยมขอบแดงตัวนี้เราทำการดึงภาพนะคะภาพหน้าปกให้พอดีกับขอบแดงนะคะซึ่งเวลาไปวางที่วิดีโอมันจะพอดีกับหน้าจอวิดีโอเลยนะคะเราก็ทำการขยายดึงขึ้นดึงลงดึงซ้ายดึงขวาให้พอดีกับช่องค่ะโอเคแล้วพอดีแล้วให้เรากดที่ช่องสี่เหลี่ยมสีแดงบนซ้ายอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อทำการจัดเก็บให้กดล่างสุดไม่ใช่ท้ายสุดเลยกดที่แชร์กดที่ส่งด้วยแอปอื่นนะคะแล้วก็กดไปที่บันทึกรูปภาพเสร็จแล้วตัวนี้ PowerPoint จะทำการไปจัดเก็บเอาไว้ที่แกลเลอรี่ของเราเลยนะคะที่คลังรูปภาพเรามาตรวจเช็คว่าภาพมาหรือยังเช็คดูก่อนที่จะนำไปใช้งานนะคะโอเคภาพมาแล้วทีนี้ให้เราไปที่แอป Dolphin นะคะเข้าประตูหลังบ้านของ YouTube เพื่อทำการแก้ไขวิดีโอทุกครั้งที่เราจะแก้ไขวิดีโอให้เราไปที่หลังบ้านของ YouTube นะคะนั่นคือแอป Dolphin เนาะนะคะไปทำการเลือกวิดีโอที่เราจะเปลี่ยนปกนะคะรอแป๊บนึงนะนี่จะค้นก่อนนะคะค้นวิดีโอขึ้นมาก่อน Wi-Fi ค่อนข้างจะโหลดช้านะคะเพื่อนๆใจเย็นๆเนาะ Wi-Fi นั้นนี่ใช้ Wi-Fi ฟรีแอปประสิบเน็ตประชารัฐค่ะอยู่ตรงข้ามหน้าบ้านก็เลยได้ใช้แบบฟรีและดีนะคะวงเล็บเป็นบางทีถ้าคนใช้เยอะเนี่ยเขาจะดึงสัญญาณกันมันจะช้าอย่างเสาร์อาทิตย์นี่เด็กๆมาเล่นนี่หมดสิทธิ์เลยค่ะเราจันทร์ถึงศุกร์นี่พอจะได้หน่อยแต่ก็ถือว่าช้าอยู่แป๊บหนึ่งค่ะแป๊บหนึ่งส่วนใหญ่นั้นนี่ก็จะเปลี่ยนปกไปแล้วนะจะเหลือส่วนน้อยจะเป็นล่างๆใครยังไม่เปลี่ยนอันนี้จะเลือกล่างสุดนะคะเป็นวิดีโอแรกเลยที่ลงนะคะเป็นเครื่องเส้นไหว้แม่นางธรณีนะทำแล้วชีวิตโคตรดีเลยค่ะนี่เรื่องที่รูปภาพนะเราแป๊บหนึ่งกำลังโหลดนะโหลดไม่นานจะขึ้นเป็นภาพตัวอย่างโอเคเต็มจอแล้วเนาะบันทึกการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะทุกๆครั้งที่ทำการเปลี่ยนแปลงเราต้องบันทึกนะคะลองเช็คที่ด้านล่างดูด้านล่างว่าเขาบันทึกเสร็จหรือยังโอเคบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดแล้วนะทีนี้เราไปเช็คที่ YouTube กันค่ะว่าวิดีโอที่เราเปลี่ยนนะหน้าปกวิดีโอที่ขึ้นจะเป็นเหมือนที่เราตั้งใจจะทำไว้ไหมที่ช่องนานิททีวีนะคะเลื่อนหาก่อนเลื่อนไปชอบใกล้ถึงละโอเคเจอแล้วน่ะมาแล้วนะคะเป็นปกวิดีโอแบบเต็มจอนะเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆท่านไหนที่อยากแก้ไขนะคะสามารถนำไปแก้ไขได้ที่ Dolphin ได้เลยค่ะ
หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะนำไปปรับใช้ให้วิดีโอของเราออกมาดีที่สุดนะคะแล้วก็ขอให้มียอดวิวยอดไลค์เยอะๆนะจ๊ะสำหรับวันนี้คลิปดีๆวันนี้นันนิดลาไปเพียงเท่านี้แล้วดูว่าคลิปหน้านันนิดจะมีอะไรดีๆมานำเสนออย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ